สัมพันธ์จากอาจารย์วิไลวันนะครับเสียงดังฟังชัดนะครับก็เป็นอีกท่านหนึ่งที่พูดตรงและก็พูดจริงนะครับขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าสู่ลานธรรมนะครับต่อจากนี้จะได้ฟังธรรมะจากครูบาอาจารย์นะครับองค์ที่แสดงธรรมในวันนี้คือหลวงพ่อเสน่ห์เกมกโมนะครับครูบาอาจารย์วัดสังฆทานและพระเถราเถระครับเจริญธรรมพร้อมแล้วนะครับเชิญทุกท่านคู่เข่าเตรียมตัวกับพระครับครับพร้อมแล้วกราบบางคนไปเลยนะครับเชิญนั่งพระเพียบลงสำรวมกายวาจาใจร่วมฟังธรรมและปฏิบัติธรรมโดยพร้อมเพียงกันสาธุพระมาจโลกาติปัตติสหัมปัตติกัตอัญชลีอันติวารังอายาจาตาสันติธาสัตตาพระราชาคาชาติกาเตเสตุธรรมังอนุกรรมปิมังปาชังนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอกราบนมัสการหลวงปู่สังวานเขมาโกหลวงพ่อสนองกตปุญโญและขอโอกาสแก่พระครูสมุเพรินสิริวัฒโนพร้อมทั้งครูบาอาจารย์พระมหาเถรานุเถระทุกรูปและก็ความเจริญในธรรมจงมีแก่บรรดาญาติโยมท่านสาธุชนทั้งหลายต่อไปก็เป็นโอกาสฟังธรรมและก็ปฏิบัติธรรมไปพร้อมกันนั่งในท่าของความสงบกายสงบใจตั้งสติน้อมจิตทำความรู้ที่ลมหายใจของเรารู้ลักษณะลมเข้าลมออกของตัวเองหายใจเข้าเราก็รู้หายใจออกเราก็รู้หายใจแรงหายใจค่อยหายใจสั้นหายใจยาวหายใจเบาหายใจสบายเราทำความรู้อยู่กับลมพิจารณาลมของเราที่กระทบสองช่องจมูกไม่ต้องเกร็งไม่ต้องฝืนไม่ต้องบังคับลมหายใจปล่อยลมหายใจของเราให้เป็นปกติเพียงแต่เรามีสติรู้ว่าลมหายใจของเรามีลักษณะอย่างไรหายใจเข้านึกพูดหายใจออกนึกโทภาวนาควบคู่กันไปใจของเราจะได้สงบวันนี้เป็นวันสำคัญที่ว่าสำคัญก็เป็นวันที่เรามาต้อนรับปีใหม่เป็นปีใหม่ของสากลทั่วโลกเขากำหนดให้วันนี้เป็นวันขึ้นปีใหม่ตั้งแต่เที่ยงคืนของทุกๆประเทศเขาก็นับเขาดาวให้เป็นปีใหม่ซึ่งเราชาวไทยก็เป็นอีกประเทศหนึ่งที่ยอมรับสากลเขาเรียกว่าเราก็พร้อมใจกันมารับปีใหม่ด้วยการมาสร้างคุณงามความดีชีวิตของเรานั้นอยู่ได้ด้วยบุญถ้าเราไม่มีบุญเราก็อยู่ไม่ได้ฉะนั้นบุญเราต้องสร้างเราต้องทำให้ต่อเนื่องทำให้มันเกิดในใจของเราตั้งแต่ทานการให้การเสียสละการแบ่งปันนี่เขาเรียกว่าบริจาคทานการบริจาคทานนั้นทำให้จิตใจของเรานั้นขจัดความโลภขจัดความตระหนี่ขจัดความเสียดายซึ่งทุกวันนี้คนเรามักจะเห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้จะเป็นส่วนใหญ่การแบ่งปันการสละออกไม่ค่อยจะมีแต่เรื่องของพุทธศาสนาคำสอนที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงสอนแก่พวกเราชาวพุทธก็คือการเสียสละการแบ่งปันก็
การเกื้อกูลนะตั้งแต่ครอบครัวสังคมไปจนถึงสรรพสัตว์ทั้งหลายในโลกนี้ฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เองเมื่อเราทำได้จิตใจของเราก็มีความสุขยิ่งกว่าเรามาให้ทานถวายทานแก่ผู้มีศีลมีธรรมผู้ประพฤติปฏิบัติจิตใจของเราก็มีความสุขมากขึ้นสุขที่เราได้ให้แก่ผู้มีศีลมีธรรมผู้ประพฤติปฏิบัติเพราะอะไรเพราะทำแก่ผู้มีศีลแล้วมันมีอานิสงส์มากมีบุญมากนั้นคนเราก็นิยมทำตามวัดต่างๆสถานที่ต่างๆที่มีผู้ประพฤติปฏิบัติอย่างวัดสังฆทานก็เป็นสถานที่หนึ่งที่ชาวพุทธรู้จักเพราะอะไรเพราะวัดสังฆทานนั้นก็มีมาหลายปีแล้วเหมือนกันถึงจะเป็นวัดเก่าวัดร้างแต่พระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองท่านได้เดินทางมาเกิดความชอบใจในสถานที่นี้เมื่อก่อนเป็นสวนเป็นป่าเป็นท้องร่องพื้นที่เข้ามาได้ยากนอกจากทางเรือขึ้นเรือมาแล้วก็เดินตามท้องสวนมามีไม้เก่าๆค่อยๆเดินมาก็มาถึงวัดสังฆทานนี้เป็นสถานที่สงบร่มรื่นเหมาะแก่การประพฤติปฏิบัติธรรมเมื่อปี2517พระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองก็ได้กลับมาฟื้นฟูวัดสังฆทานให้เป็นวัดที่สมบูรณ์จากวัดร้างไม่มีพระสงฆ์อยู่ก็มีพระสงฆ์เกิดขึ้นโดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองดำริมาฟื้นฟูมาปฏิบัติจนชาวบ้านเข้าใจใหม่ๆก็ไม่เข้าใจว่าพระไม่รู้จักพระธุดงค์รู้จักแต่พระให้หวยพระใบหวยพระบอกเลขสัตว์นำมนต์แต่ที่นี่ไม่มีพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองไม่มีการใบหวยการสัตว์นำมนต์การเครื่องรางของขลังต่างๆไม่มีมีแต่บอกบุญบอกอย่างไรบอกให้คนรู้จักรักษาศีลบอกให้คนรู้จักให้ทานบอกให้บุคคลเหล่านั้นสวดมนต์ภาวนาพระเดชพระคุณหลวงพ่อก็มาริเริ่มท่านก็ทำแบบอย่างให้ดูวันเสาร์วันพระท่านก็ไม่นอนท่านก็นั่งสมาธิเดินจงกรมสวดมนต์ภาวนาตลอดตั้งแต่เกียรติเย็นรุ่งเช้าของทุกๆวันเสาร์ทุกๆวันพระทุกๆวันอาทิตย์ท่านก็ทำแบบอย่างให้ดูคนเข้ามาก็มานั่งสมาธิมาสวดมนต์มาภาวนานี่ก็เรียกว่ามาบอกบุญไม่ใช่บอกใบให้หวยมันไม่ใช่หนทางให้ความดับทุกข์จุดมุ่งหมายของครูบาอาจารย์ก็คือต้องการให้ทุกท่านทุกคนที่ได้มาวัดมีสติมีปัญญามีแสงสว่างในการดำเนินชีวิตเป็นสัมมาทิฏฐิเป็นไปในทางที่ถูกต้องฉะนั้นโอกาสนี้วันขึ้นปีใหม่พวกเราก็มารวมจิตตั้งใจเป็นหนึ่งมาทำคุณงามความดีให้กับตัวเองความดีนี้ไม่ได้ให้ใครให้กับตัวของเราเราจะได้มีความสุขมีความเจริญคำว่าความสุขความเจริญนั้นเป็นที่ปรารถนาเป็นที่ต้องการของบุคคลทั่วไปแต่แค่ปรารถนาแค่ต้องการมันคงไม่สำเร็จถ้าเราไม่ลงมือปฏิบัติทานคือการให้ศีลคือการสำรวมกายวาจาก็ร้อยเป็นปกติสมาธิคือความตั้งใจมั่นอยู่ในกองบุญกองกุศลเนี่ยต้องอาศัยการฝึกฝนอบรมทำบ่อยๆเจริญบ่อยๆและมันก็จะเพิ่มพูนบุญบารมีตั้งแต่บาตรทานบารมีศีลบารมีเนกขัมมะปัญญาเรื่อยไปจนถึงอุเบกขาบารมีบารมีสิบทัศน์บารมีเต็มเมื่อไรความพ้นทุกข์ก็เกิดขึ้นมานั้นนั่นแหละจุดมุ่งหมายที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้นำคำสอนที่พระองค์ทรงตรัสรู้มาชี้แจงแสดงแก่เวนยสัตว์ทั้งหลายพุทธบริษัททั้งสี่ก็ต้องการให้ทุกคนนั้นเข้าถึงความดับทุกข์
เพราะรู้อยู่ว่าทุกคนนั้นมีทุกข์เกิดมาแล้วมีทุกข์ทั้งนั้นทุกตั้งแต่การเกิดผู้ให้กำเนิดก็เป็นทุกข์ผู้เกิดมาก็เป็นทุกข์นะเกิดมาก็ต้องดิ้นรนต่อสู้กับสภาวะต่างๆไหนจะทุกข์ทั้งร่างกายไหนจะทุกข์ทางจิตใจไหนจะทุกข์จากการอยู่ร่วมกันนี่เป็นความทุกข์ที่เราประสบอยู่ทุกวัน ท่านพุทธองค์จึงเห็นว่าทุกนั้นเราหลีกไม่ได้หนีไม่ได้เราต้องมาเรียนรู้ต้องมาทำความเข้าใจเรื่องของทุกถ้าเราไม่รู้ทุกเราก็ออกจากทุกไม่ได้ท่านคนทั้งหลายจึงหลีกเลี่ยงทุกพอเจอทุกแล้วไม่ต่อสู้ไม่หาเหตุหาผลจึงไม่เกิดสติไม่เกิดปัญญาในการดับทุกนั่นเอง ท่านทุกเป็นสิ่งที่ควรกำหนดรู้นั่งเป็นทุกเราก็รู้ว่ามันเป็นทุกอย่างไรยืนเป็นทุกเราก็รู้มันเป็นทุกอย่างไรนอนเป็นทุกกินเป็นทุกทำอะไรที่มันเกิดทุกเนี่ยยืนเดินนั่งนอนกินดื่มขับถ่ายหนาวร้อนมันมีแต่ความทุกข์ทั้งนั้นทุกประจำกายทุกประจำสังขารที่เรามีขันห้าเนี่ยเป็นที่อยู่ของทุก มีตาก็ทุกเพราะตามีหูก็ทุกเพราะหูมีแขนมีขามีอวัยวะน้อยใหญ่ก็ทุกเพราะสิ่งเหล่านี้เมื่อใดที่มันเกิดชำรุดทรุดโทรมเกิดความเสื่อมเกิดความแตกความดับเราก็เป็นทุกข์กับมันมันไม่ใช่ของเรามันไม่ได้อยู่คู่กับเรางั้นเราชาวพุทธต้องทำความเข้าใจเรื่องของทุกข์ก่อนทุกข์ไม่ได้อยู่ที่ไหนทุกข์อยู่ที่เราทุกข์ย่นย่อที่พระเจ้าทรงสอน ย่นย่อแล้วละสองอย่างคือทุกข์กายกับทุกข์ใจทุกข์กายก็ดังที่ได้กล่าวไว้แล้วนั่งเป็นทุกข์เดินเป็นทุกข์นอนเป็นทุกข์หิวเป็นทุกข์อิ่มเป็นทุกข์หนาวร้อนเป็นทุกข์แก่เป็นทุกข์เจ็บเป็นทุกข์ตายเป็นทุกข์นี่ทุกข์เพราะมีร่างกายของเราทุกข์ประจำร่างกายที่เรามีอยู่ทุกข์ทางด้านจิตใจก็คิดอะไรไม่สมหวังไม่ได้ดังใจคิด ไม่สมหวังผิดหวังอยู่ตลอดเวลามันทุกข์ใจเร่าร้อนใจเศร้าหมองใจขุ่นมัวใจใจดวงนี้แหละถ้าเรารู้จักมันเราก็จะเห็นว่าทุกข์มันเกิดอยู่ตลอดเดี๋ยวรักเดี๋ยวชังเดี๋ยวโลภเดี๋ยวโกรธเดี๋ยวอิจฉาเดี๋ยวพยาบาทมันมีอยู่ตลอดเวลาอยู่ในใจของเราเนี่ยมันทำให้เกิดทุกข์นานาประการ คิดอะไรแล้วไม่ได้ดังคิดต้องการอะไรแล้วไม่ได้ดังต้องการให้สมความปรารถนาสิ่งเหล่านี้มันเกิดทุกข์ทางใจนั้นเรากระบวนการเหล่านี้เราต้องมาทำความเข้าใจทำความเรียนรู้ความเป็นจริงในกายในใจของเราเห็นความจริงที่มันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปไม่มีอะไรเป็นของเรากายนี้ก็ไม่ใช่ของเรา ใจนี้ก็ไม่ใช่ของเราเราพิจารณาเห็นเป็นธาตุเป็นขันธ์เป็นธรรมธรรมคือการเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปนั้นธรรมชาติทุกสิ่งทุกอย่างต้นไม้ใบหญ้าแม้แต่ภูเขาหินที่ว่าแข็งแรงถูกน้ำถูกฝนถูกลมไม่นานมันก็ผุกร่อนมันก็แตกสลายได้เหมือนกันไปตามกาลตามเวลามันไม่ได้อยู่อย่างนั้น สรรพสิ่งสรรพสัตว์ทั้งหลายก็เช่นเดียวกันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเราทั้งหลายก็เหมือนกันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเหมือนกันไม่ได้อยู่นานมนุษย์นี้อยู่ไม่นานเกินร้อยปีก็มีบ้างเล็กน้อยมีไม่มากแต่ตีนอยู่น้อยกว่านั้นมีเยอะบางคนปีหนึ่งบางคนวันหนึ่งบางคนเดือนหนึ่งบางคนปีหนึ่ง เอาแน่ไม่ได้ว่าจะจากโรคนี้ไปเมื่อไรไม่จำกัดเพศไม่จำกัดวัยไม่จำกัดวันไม่จำกัดเวลาไม่จำกัดสถานที่ไหวไหนก็ไปได้วันไหนก็ไปได้ที่ใดก็ไปได้ก็เรียกว่าเรื่องที่เกิดเรื่องที่ตายไม่ได้เพราะอะไรเพราะเป็นไปตามวาระแห่งกรรมคือการกระทำของตัวเองนั้นพระพุทธองค์จึงสอนในเชื่อเรื่องกรรม กรรมคือการกระทำด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจของเราเนี่ย
กรรมสามทางสามประการกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมกรรมนี้ไม่มีใครทำให้เราเป็นผู้สร้างเราเป็นผู้ทำเราเป็นผู้ดำริขึ้นมาเหมือนวันนี้เราดำริมาทำความดีก็เรียกว่าสร้างกรรมดีละกรรมชั่วเว้นจากบาปเว้นจากอกุศลสิ่งที่ไม่ดีทั้งปวงมาสร้างความดีกันในช่วงสงท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่ เราของเก่าทิ้งไปสิ่งที่ไม่ดีปีแพะ2558ทิ้งไปปีนี้เป็นปีลิงก็เอาของดีๆมาใส่ไว้2559อะไรคือของดีกายวาจาใจของเราเนี่ยมันเป็นของดีเป็นของดีอย่างไรถ้าใจมันคิดดีกายนี้ก็ทำดีวาจานี้ก็กล่าวดี มันขึ้นอยู่กับใจของเราถ้าเราฝึกใจไว้ดีใจมันคิดในสิ่งที่ดีคิดที่จะทำบุญทำกุศลอยู่ตลอดเวลาคิดที่จะให้ทานคิดจะรักษาศีลคิดจะสวดมนต์ภาวนาเนี่ยเราก็พากายภาวาจามาทำความดีนี่เขาเรียกว่าสร้างกรรมดีละกรรมชั่วนะทำความดีบ่อยๆกรรมดีก็สนับสนุนให้เรามีความสุขมีความเจริญ ความชั่วที่มีอยู่ในใจของเราก็ค่อยๆหมดไปสิ่งไม่ดีในใจของเราตั้งแต่ปีเก่าที่สะสมมาก็เอามันออกไปไม่เก็บไว้ในจิตในใจของเราคิดโกรธคนโน้นคิดเกลียดคนนี้คิดอิจฉาคนโน้นคนนี้เราก็ทิ้งมันไปให้หมดคิดแต่สิ่งที่ดีถ้าคิดสิ่งดีแล้วทุกสิ่งทุกอย่างก็มีผลดีตามมา จิตใจก็ผ่องใสจิตใจก็เบิกบานนึกถึงบุญที่จะทำบุญอยู่ตลอดให้ทานรักษาศีลสวดมนต์ภาวนามีเวลาปฏิบัติอยู่บ้านก็หัดสวดมนต์ภาวนาถือศีลให้ทานทำได้ทุกที่ทานก็มีหลายอย่างวัตถุทานให้ข้าวให้น้ำให้ยกยารักษาโรคให้เครื่องนุ่งห่มให้ที่อยู่อาศัยเนี่ยก็เรียกว่าปัจจัย4วัตถุทานแต่ทานที่เหนือกว่านั้น ไม่ต้องเสียทรัพย์ไม่ต้องเสียเวลาก็คืออภัยทานความไม่เกลียดความไม่โกรธความไม่อิจฉาความไม่พยาบาทใครไม่ปองร้ายใครไม่ทำร้ายใครมันมีความสุขมากกว่าให้แล้วมีความสุขผู้ให้ก็มีความสุขผู้รับก็มีความสุขนี่แหละเป็นสิ่งที่เราจะต้องให้กันให้มากขึ้นในสังคมชาวพุทธเราทุกวันนี้มันค่อยๆ ลดน้อยลงไปเรื่อยๆเพราะใจของเรามันตกต่ำใจมันไม่เจริญไม่เจริญตามวัตถุใจเนี่ยมันเสื่อมไปตามวัตถุที่เจริญขึ้นแย่งกันกินแย่งกันอยู่แย่งกันใช้เห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้ไม่ให้ใครแม้แต่คนในครอบครัวก็ไม่ให้สามีไม่ให้ภรรยาไม่ให้สามีลูกไม่ให้พ่อให้แม่ไม่ให้ พ่อแม่ไม่ให้ลูกต่างคนต่างเห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้ครอบครัวนั้นก็มีแต่ความทุกข์หาความสุขไม่ได้ต้องอยู่ด้วยการให้การเสียสละการแบ่งปันเจอหน้ากันก็ให้ให้อะไรไม่ได้ก็ให้ความเมตตาให้ความรักให้ความสงสารมันมีความสุขแล้วเนี่ยสังคมชาวพุทธรู้จักให้แล้วความสุขมันก็เกิดขึ้น แต่ทุกวันนี้มันลดน้อยถอยลงไปเห็นหน้ากันก็ไม่เคยยิ้มแย้มให้กันไม่เคยให้ความรักให้ความเมตตาให้ความสงสารซึ่งกันและกันมีแต่ให้ความเกลียดความโกรธกันความพยาบาทกันมันก็เลยเป็นที่มาของความทุกข์เพราะเราไม่นำคำสอนที่พระเจ้าทรงสอนไปประพฤติปฏิบัติไม่เอาของดีไปไว้ในกายในใจของเราเอาแต่ของไม่ดีไปไว้ มันทำให้ใจของเราเสียหายทำให้ใจของเราเร่าร้อนมีแต่กิเลสมีแต่ตัณหายั่วยุอยู่ตลอดเวลาตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นกระทบรสกายสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งใจนี้ก็ปรุงแต่งอยู่ตลอดเวลาเดี๋ยวรักเดี๋ยวชังเดี๋ยวโลภเดี๋ยวโกรธวุ่นวายไปหมดถ้าใจไม่เคยนิ่งไม่เคยสงบไม่มีสมาธิของใจเลยไม่เคยฝึกฝนสมาธิ คนที่มีสมาธิพอตาเห็นรูปก็เฉยใช่รูปนั้นจะสวยไม่สวยจะหล่อไม่หล่อ
จะดีไม่ดีใจมันก็เฉยสักแต่ว่ารูปไม่ยินดีไม่ยินร้ายไม่ปรุงแต่งอันเขาเรียกว่าผู้ที่มีสมาธิสมาธิสามารถทำให้จิตมั่นคงไม่หวั่นไหวอันนี้เราต้องฝึกทำไมฝึกทำไม่ได้หูได้ยินเสียงก็เหมือนกันเสียงนั้นไพเราะไม่ไพเราะอยากได้ไม่อยากได้ มีความรักมีความชังมีความชอบเกิดขึ้นพอใจไม่พอใจพอใจก็เป็นทุกข์ต้องขวนขวายไม่พอใจก็เป็นทุกข์ทุกข์ทั้งพอใจและไม่พอใจเนี่ยก็เรียกว่าเรารู้ไม่ทันอารมณ์เมื่อรู้ไม่ทันอารมณ์เราก็หลงอยู่ในอารมณ์อารมณ์ของความรักความโลภความโกรธความอิจฉาพยาบาทมันก็หมกมุ่นคุ้นคิดอยู่อย่างนี้ตลอดวันตลอดคืน จิตก็มีแต่ความทุกข์ความเศร้าหมองความขุ่นมัวอยู่ตลอดไม่เคยผ่องใสเลยนี่เขาเรียกว่าเราไม่ควบคุมจิตตัวเองให้นิ่งให้เฉยเพราะเราขาดสมาธิไม่เคยฝึกหายใจเข้าไม่รู้หายใจออกไม่รู้พูดลมเข้าโทรลมออกไม่มีจิตมันก็เลยวุ่นวายเมื่อวุ่นวายก็ทำให้เราเดือดร้อนไปด้วย ทั้งสิ่งเหล่านี้เราต้องอาศัยการฝึกฝนอบรมมาวัดก็มาฝึกจิตตัวเองให้สงบระงับดับจากความฟุ้งซ่านภายนอกปล่อยให้หมดปล่อยอารมณ์ภายนอกไปเหลือแต่อารมณ์ภายในคือตัวรู้สติคือตัวรู้สัมปชัญญะพร้อมในการกำหนดรู้ที่เรามาฝึกนั่งกรรมฐานกรรมฐานคือกรรมฐานที่ตั้งของกรรมดี มาทำกรรมดีกันมาสวดมนต์มาภาวนามาทำจิตทำใจให้สงบเนี่ยเป็นฐานที่ตั้งของความดีถ้าเราไม่ทำอย่างนี้เราไม่มีฐานฐานมันคอยจะงอนแงนคลอนแคลนคนนู้นชวนไปดื่มเหล้าคนนี้ชวนไปเที่ยวคนนั้นชวนไปที่นู่นที่นี่จิตมันก็เลยเพลิดเพลินไปกับอารมณ์ภายนอกไปสู่ความทุกข์ความเร่าร้อนของกิเลสของตัณหาที่มันยั่วยุ รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสที่มันปรุงแต่งอยู่ตลอดเวลาเราไม่เคยหยุดมันได้เลยจิตใจก็เร่าร้อนวุ่นวายธรรมะเนี่ยเป็นเครื่องดับความร้อนดับความร้ายในจิตใจของเราธรรมะอยู่ที่ไหนอยู่ที่กายที่ใจเราไม่ต้องไปดูที่อื่นพระพุทธองค์สอนให้เราเนี่ยกำหนดน้อมเข้ามาหลับตาเห็นกายตัวเองลืมตาเห็นกายตัวเอง หลับก็เห็นเดินก็เห็นนอนก็เห็นกินก็เห็นทำอะไรก็เห็นเห็นกายเห็นใจรู้กายรู้ใจเนี่ยฝึกอยู่อย่างนี้ตั้งสติเอาสติไว้กับตัวรู้ว่าตัวเองกำลังทำอะไรอยู่คิดอะไรอยู่พูดอะไรอยู่ทำความรู้ทำความเข้าใจอยู่นี้ตลอดเมื่อเราทำบ่อยๆเข้าสติก็จะเพิ่มพูนมากขึ้นสมาธิก็จะมั่นคงไม่หวั่นไหว ใครมาชวนไปทำความชั่วไม่ไปไปกินเหล้าไปเที่ยวคลับเที่ยวบาร์นักเลงหญิงนักเลงสุรานักเลงเล่นการพนันไม่ไปใครมาชวนไปทำความชั่วไม่ไปแล้วจิตใจมันมั่นคงอยู่ในความดีนี่เขาเรียกว่าเรามีภูมิต้านทานภูมิธรรมนั่นเองมันต้านทานกิเลสได้ตัณหาได้ไม่คล้อยตามไป ไปทำความชั่วทำให้เดือดร้อนตัวเองก็เดือดร้อนครอบครัวก็เดือดร้อนเพราะเราปล่อยจิตปล่อยใจของเราเราชวนไปไหนก็ไปแต่จริงมันอยากไปอยู่แล้วกิเลสเนี่ยมันสนับสนุนอยู่แล้วอยากไปหารูปอยากไปหาเสียงอยากไปหากลิ่นอยากไปหารสอยากไปหาการสัมผัสที่ตัวเองต้องการปรารถนาไม่เคยฝึกฝืนตัวเอง ฝืนความรู้สึกนึกคิดของตัวเองมันอยากอะไรก็ฝืนไว้ไม่ทำตามความอยากให้ความอยากในมันพาให้ทุกข์ก็เรียกว่าตัวตัณหาเป็นที่เกิดของทุกข์เป็นที่เกิดของกิเลสความโลภความโกรธความหลงมันมาจากตัณหากามตัณหาที่เมื่อคืนสวดธรรมจักรที่พระเจ้าเทศนาสั่งสอนปัญจวัคคีย์คนตัญญะได้ดวงตาเห็นธรรมตัณหากามตัณหาคือ
ตัณหาตัวที่หนึ่งที่ทำให้ทุกข์นั้นเกิดขึ้นก็คือการพอใจในรูปพอใจในเสียงพอใจในกลิ่นพอใจในรสพอใจในการสัมผัสพอใจในการปรุงแต่งนี่แหละคือที่อยู่ของทุกข์เป็นเหตุของทุกข์นั่นเราต้องรู้เท่าทันแล้วก็ดับเหตุนั้นเสียโดยการดับตัณหาสละตัณหาปล่อยวางตัณหาไม่เข้าไปพัวพันในตัณหานั้น ตัณหานั้นก็ดับคือดับความอยากจะได้มันเป็นสุขคนเรามันตกอยู่ใต้อำนาจของความอยากอยากเป็นอย่างนั้นอยากเป็นอย่างนี้อยากมีอย่างนั้นอยากมีอย่างนี้ขนขวายเห็นไหมบางคนอยากได้ทรัพย์ของคนอื่นเดือดร้อนไหมไปจี้ไปปล้นไปฆ่าเขาเอาทรัพย์เข้ามาอยากได้สามีเขาอยากได้ภรรยาเขาอยากได้ลูกเขาไปยื้อไปแย่งไปเอา เอาบายต่างๆไปเอามาเป็นของตัวเองจะดอนวุ่นวายไปหมดเพราะตกอยู่ตามหน้าของความอยากอยากได้รูปนั้นอยากได้เสียงนั้นอยากได้กลิ่นนั้นอยากได้รสนั้นคนควายแสวงหาได้มาก็เป็นทุกข์กลัวมันจะจากเราไปกลัวเราจะจากมันไปไม่ได้ก็เป็นทุกข์กระเสือกกระสนดิ้นรนบางคนเป็นหนี้เป็นสินเขาอยากได้เพราะอะไรเพราะตกอยู่ตามหน้าของความอยาก ความอยากเกิดขึ้นทุกข์มันก็ตามมาเพราะเราไม่รู้ทันความอยากของตัวเองฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เราต้องมาเรียนรู้ต้องมาศึกษาถ้าชีวิตของเราก็จะมีความสุขความสุขนี้เราต้องสร้างให้กับตัวเองไปรอให้คนอื่นสร้างให้เราไม่ได้ใครก็สร้างให้เราไม่ได้เราต้องสร้างด้วยตัวของเราเองใช้สติใช้ปัญญาที่เรามีเนี่ยฝึกฝนอบรมบ่อยๆ คนเราถ้าไม่มีสติตัวรู้ปัญญาคือตัวละอะไรละความทุกข์ละความเห็นผิดละสิ่งที่ไม่ดีออกไปจากกายจากใจของเรานั้นเขาเรียกว่าปัญญาแต่เราไม่เข้าใจเรื่องของปัญญาไม่ใช่ปัญญาทางโลกเป็นปัญญาทางธรรมปัญญาที่ดับทุกข์ได้ ปัญญาทางโลกนั้นเป็นปัญญาธรรมาหากินแย่งกันอยู่แย่งกันใช้มันไม่ได้ผลแต่ปัญญาในทางธรรมเป็นปัญญาตัวละความทุกข์ละกิเลสละตัณหาละอุปาทานความยึดความติดในเราในเขาไม่มีเราไม่มีเขาเราก็ไม่มีร่างกายที่ว่าเป็นของเราก็ไม่ใช่เราลองพิจารณาดู ว่ามีอะไรเป็นของเราผมของเราไหมฟันของเราไหมตาของเราไหมหูของเราไหมแขนของเราไหมขาของเราไหมอาการ32นี้ตรงไหนที่เป็นของเราถ้ามันเป็นของเราเราต้องบังคับได้ผมอย่าร่วงฟันอย่าหักหนังอย่าเหี่ยวอย่าแก่อย่าเจ็บอย่าตายนั่งอย่าปวดยืนอย่าเมื่อยอย่าหนาวอย่าร้อนอย่าหิวอย่ากระหาย ทำได้ไหมไม่ได้แล้วมันเป็นของเราตรงไหนมันไม่ใช่ของเราเราอาศัยอยู่อาศัยใช้เดี๋ยวก็จากไปเป็นธาตุดินน้ำลมไฟไม่ใช่ของเราแต่เรามายึดมาติดว่าเป็นของเราสำคัญว่าเป็นของเราทุกข์มันจึงได้เกิดเมื่อสิ่งเหล่านั้นเกิดไม่เที่ยงขึ้นมาพอมันไม่เที่ยงมันก็เกิดความเสื่อม ตามันก็เสื่อมหูมันก็เสื่อมกายมันก็เสื่อมเห็นไหมอยู่ๆไปเอามันเคยลุกได้ว่องไวอยู่ๆไปมันลุกไม่ไหวแล้วต้องหาที่เกาะหาที่ยันหาที่ยืนแต่เดินก็เดินไม่คล่องซะแล้วเมื่อก่อนนึกจะไปก็ไปมันสามารถไปได้ดังใจคิดแต่อยู่ไปอยู่ไปมันไปไม่ได้นึกจะไปมันก็ไปไม่ได้ขามันไม่ยกไม่ก้าว มันจะไปไหนมาไหนก็แสนลำบากยากเข็ญตาที่เคยเห็นได้ไกลก็ฝ้าฟางมองไม่เห็นหูที่เคยได้ยินเสียงไกลก็พูดไกลๆก็ไม่ได้ยินหมดสภาพมีความเสื่อมเราก็เป็นทุกข์กับมันผลสุดท้ายมันก็ไม่อยู่กับเรามันก็จากเราไปเราก็จากมันไปเพราะมันไม่ใช่ของเราเราก็ต้องพิจารณาความจริงที่มันปรากฏชัด ในร่างกายของเราเนี่ยนี่เขาเรียกว่าเป็นปัญญาปัญญาตัวนี้มันละทุกข์ดับทุกข์
นั้นพระเจ้าจึงสอนให้เรามีสติมีสมาธิมีปัญญาคนเราทุกวันมันขาดสติตัวรู้ไม่มีนั่งไม่รู้เดินไม่รู้นอนไม่รู้กินไม่รู้ทำอะไรไม่รู้ไม่รู้ว่าตัวเองทำอะไรคิดอะไรพูดอะไรเนี่ยเมื่อคืนในหลวงก็ทรงประทานพรปีใหม่ก็เหมือนกันให้เรามีสติพงรู้ว่า มันมีอยู่คนเรามันสมหวังบ้างไม่สมหวังบ้างทุกคนก็ต้องประสบทั้งนั้นทั้งสมหวังและไม่สมหวังแต่พระพุทธองค์คือพระพุทธเจ้าของพวกเรานั้นทรงตัดไว้เลยว่าที่ไหนมีความหวังที่นั่นก็มีความผิดหวังรออยู่คนเราถ้าหวังสิ่งใดย่อมมีความผิดหวังรออยู่ข้างหน้า มันไม่เป็นไปตามที่เราหวังนั่นเองคือคิดแล้วไม่ดังที่เราคิดดังที่เราหวังดังที่เราปรารถนาเหมือนเราอยากได้งานดีๆได้เงินดีๆมันปีใหม่ทุกคนขอพรกันขอให้ร่ำให้รวยขอให้เจอแต่สิ่งที่ดีๆ ทุกคนปรารถนาหมดของดีเนี่ยอยากได้หมดแต่ทุกคนปรารถนาแล้วสำเร็จจะมีคนไม่ดีไหมโยมถ้าปรารถนาได้ดังที่เราปรารถนาทุกคนก็จะเจอแต่ของดีหมดเลยครอบครัวดีสังคมดีการงานดียศตำแหน่งดี แต่มันเป็นไปไม่ได้โยมนั่นแหละพอเราคิดแล้วมันไม่ได้ดังหวังไงไม่ได้ดังที่เราคิดไงทุกข์มันก็เกิดเพราะเราหวังไว้มากหวังแล้วเราต้องเจอคนดีๆถ้ามีครอบครัวก็ต้องมีครอบครัวที่ดีสามีดีภรรยาดีลูกดีญาติพี่น้องดีพอเราคิดแล้วพอไปเจอในสิ่งที่ไม่ดีมันก็เกิดทุกข์เกิดความเศร้าหมองเกิดความขุ่นมัว เพราะอะไรเพราะไม่ได้ดังใจคิดทุกอย่างมันมีหมดโยมมีทั้งทุกข์มีทั้งสุขเขาเรียกว่าโลกธรรมแปดโลกธรรมแปดนี่เป็นของคู่โลกมีทุกข์มีสุขมีนินทามีสรรเสริญคู่กันหมดมีลาภเสริมลาภมียศเสริมยศมันเป็นของคู่กันหมดเลยโยม มันเกิดกับตายเนี่ยของคู่กันที่ไหนมีการเกิดที่นั่นก็มีการตายรอไว้ได้เลยนึกไว้ได้เลยคิดไว้ได้เลยว่ามันต้องตายแน่นอนมันเกิดมาแล้วไม่ตายเป็นไปไม่ได้ไม่มีใครทำได้เกิดแล้วต้องตายความตายรออยู่ข้างหน้าเราคิดกันบ้างไหมไม่ได้คิดเราคิดแต่ว่าเกิดอย่างเดียวจะไม่ตาย ฉันจะไม่ตายไม่ตายตอนนี้บางคนบอกไม่ตายตอนนี้ไปตายตอนแก่เป็นได้ไหมยอมไม่ได้เพราะความตายไม่เลือกวันไม่เลือกวัยวัยไหนก็ตายได้วันไหนก็ตายได้นั้นสิ่งเหล่านี้เราต้องนึกไว้ล่วงหน้าคิดไว้ล่วงหน้าเราจะได้ไม่เป็นทุกข์เมื่อความตายมาถึงเรามาเยือนเราเราก็สบายอ๋อเรานึกไว้แล้วว่าเราต้องตาย พอความแก่มาหาเราอ๋อเรานึกไว้แล้วนี่เราดูทุกวันเลยว่าเราต้องแก่เราความเจ็บมาหาเราเราก็รู้แล้วโอ้เนี่ยมันหนีไม่พ้นเกิดแก่เจ็บตายของคู่กันหมดเลยมันอยู่กับเรานี่แหละไม่ได้อยู่ที่ไหนเราเห็นมันทุกวันนั่งก็เห็นเดินก็เห็นนอนก็เห็นกินก็เห็นทำอะไรก็เห็นเกิดแก่เจ็บตายในตัวเอง บางคนตายมาแล้วหลายรอบแล้วยังไม่รู้เลยแล้วตายยังไงตายจากความเป็นเด็กเด็กตายจากเราไปแล้วโยมหายแวบไปแล้วมันตายจากเราไปเมื่อไหร่ไม่รู้เราไม่เคยรู้เลยว่าเด็กมันตายจากเราไปแล้วบางคนเป็นหนุ่มเป็นสาวความหนุ่มความสาวก็ตายไปอีกรอบแล้วมันหายจากเราไปแล้วไม่เหลือเลย ความหนุ่มก็ไม่เหลือความสาวก็ไม่เหลือมันหายไปแล้วตายจากเราไปแล้ว
ให้ตายไปสองรอบแล้วเด็กก็ตายแล้วหนุ่มสาวก็ตายแล้วเรายังไม่รู้เลยความตายอยู่กับเราเพราะอะไรเพราะเราไม่เคยคิดเลยไม่เคยรู้เลยเราไม่ได้นึกถึงมันเลยนี่เพราะเราประมาทในหลวงบอกไม่ประมาทให้ดำรงชีวิตด้วยความไม่ประมาทเอาธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้ามาใช้ในชีวิตคือความไม่ประมาท คนเราถ้าไม่ประมาทแล้วก็เร่งสร้างคุณงามความดีให้กับตัวเองไม่รอวันประกันไม่รอวันนี้พรุ่งนี้ไม่ต้องผลัดวันประกันพรุ่งอยู่พรุ่งนี้ค่อยทำมะรืนค่อยทำมะเรื่องค่อยทำเวลาไม่ค่อยใครมันปีใหม่เนี้ยเราหมดไปอีกปีแล้วโยมอย่าดีใจโยมว่าได้มาปีใหม่เราได้มาว่าเฉลิมฉลองกันใหญ่เลยก็คลื่นไปกินไปเล่นไปเที่ยวกัน เสียดายโยมเสียดายชีวิตที่หมดไปถ้าทางธรรมะเรียกว่าเสียดายอย่างมากชีวิตเราหมดไปแล้วโยมอีกปีหนึ่งถ้าไม่ได้ทำคุณงามความดีไม่ได้สร้างอะไรเป็นชิ้นเป็นอันเลยหมดแล้วเอากลับคืนมาไม่ได้10 ปี 20 ปี 30 ปีที่เราได้มาเนี่ยมันเสียไปหมดแล้วโยมมันเป็นของที่เสียแล้วเอาคืนมาไม่ได้ไปเริ่มต้นใหม่ไม่ได้โยม ไปเรียกร้องเอากลับมาไม่ได้แล้ววันเวลามันเกินกินเราไปหมดแล้วอย่าดีใจโยมปีใหม่แล้วบางคนดีใจเฉลิมฉลองโอ้เห็นไหมหมดไปอีกปีชีวิตหมดไปแล้วแล้วคนที่ฉลาดเขาสร้างบุญสร้างกุศลสร้างคุณงามความดีเพราะรู้ว่าบุญกุศลเป็นที่พึ่งอันประเสริฐถ้าเวลาเราตายไปเนี้ย จะไปสู่ความสุขได้เป็นมนุษย์สมบัติได้สวรรค์สมบัติได้นิพพานสมบัติได้ต้องอาศัยบุญอาศัยทานอาศัยศีลอาศัยการสวดมนต์ภาวนาประพฤติปฏิบัติธรรมเนี่ยมันจะนำพาเราไปไปสู่สุคติอย่างอื่นพาเราไปไม่ได้แก่แหวนเงินทองทรัพย์สินสมบัติมีล้นฟ้าก็เอาไปไม่ได้ช่วยเราไม่ได้ช่วยเราพ้นนรกไม่ได้ ช่วยเราพ้นจากเปรตจากอสุรกายจากสัตว์เดรัจฉานไม่ได้บุญเท่านั้นที่ช่วยได้ถ้าคนฉลาดเขาก็สร้างบุญสร้างอริยทรัพย์ทรัพย์ที่ประเสริฐนำไปได้รู้แล้วว่าชีวิตนี้อย่างอื่นเอาไปไม่ได้นอกจากบุญหรือไม่ก็ตรงกันข้ามก็คือบาปให้ผลเป็นความทุกข์นรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานนั่นแหละคนที่ทำบาปก็ไปอย่างนั้น หนีไม่พ้นนั่นเราก็มาพิจารณาดูว่าเราจะเอาอะไรไปชีวิตนี้เรากเกิดมาเพื่อแก่เพื่อเจ็บเพื่อตายอย่างเดียวหรือที่เรามาดิ้นรนขวนขวายเนี่ยเราต้องการอะไรต้องการความสุขอะไรคือความสุขของชีวิตแก้แหวนเงินทองหรือไม่ใช่แต่แก้แหวนเงินทองเป็นความสุขเจ้าชายเสียตะคงไม่ออกบวชถ้ามีประสาทสามฤดู มียศมีตำแหน่งถ้าอยู่ก็เป็นเจ้าจักรพรรดิยิ่งใหญ่ของโลกแต่ทำไมพระองค์ไม่อยู่พระองค์หนีออกบวชแล้วก็มาตรัสรู้ได้เป็นพระพุทธเจ้าเพราะเหตุไรเพราะพระองค์รู้ว่านั่นไม่ใช่หนทางแห่งความสุขอย่างแท้จริงแต่พวกเราแสวงหาความสุขสุขจากการได้ทรัพย์สุขจากการมีทรัพย์ แต่ถ้าเราใช้ไม่เป็นประโยชน์สุขนั้นก็ไม่ได้จีรังยั่งยืนบางคนกลายเป็นความทุกข์ยังใหญ่หลวงทรัพย์นั้นก็ฆ่าตัวเองได้พวกมาจี้มาปล้นเอาถึงชีวิตเลยพอหวงสมบัติไม่ให้เขาก็จี้ก็ปล้นก็ไม่ให้รักสมบัติมากกว่าชีวิตของตัวเองเขาเสียดายไงเสียดายในสิ่งที่ตัวเองเอาไปไม่ได้ สิ่งที่เอาไปได้ไม่เคยสร้างไม่เคยทำน่าเสียดายหมดหลงผิดอยู่แต่เราเนี่ยวันนี้เรามาสร้างสัมมาทิฏฐิความเห็นถูกเห็นว่าอะไรควรเอาไปอะไรควรทิ้งไว้สิ่งที่ไม่ดีควรทิ้งไว้ให้หมดโยมไม่ควรเอาไปปีใหม่นี้ทิ้งให้หมดความคิดที่ไม่ดีการกระทำที่ไม่ดีคำพูดที่ไม่ดีทิ้งให้หมด เอาสิ่งที่ดีไปไว้ในใจของเราเอาความคิดที่ดีเอาการกระทำที่ดีเอาคำพูดที่ดี
เอาไปใส่ไว้ในกายในใจของเราถ้าเราจะเจอแต่ของดีชีวิตนี้จะเจอแต่ของดีไปทางไหนจะเจอคนดีเจอคนพูดกับเราไพเราะใช่ไหมเราไปพูดกับใครในเวลาทักเขาเนี่ยทักอย่างไพเราะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเขาก็สวัสดีตอบเรามาสวัสดีครับสวัสดีค่ะเหมือนกันถ้าเราไปกระโชกโคกหากับเขาเขาก็สวนมาทันทีเหมือนกันนั่นเป็นสิ่งตอบแทน ท่านเราคิดดีพูดดีทำดีก็ได้รับผลดีกลับมาเป็นการกระทำตอบแทนในสิ่งที่ดีที่เราทำนั้นคนเราเนี่ยไม่ค่อยทำความดีกันเท่าไหร่คิดดีพูดดีทำดีเนี่ยไม่ค่อยได้ทำน่าเสียดายเสียดายที่เรามีของดีอยู่ในตัวในกายในใจของเราเนี่ยแต่ไม่เอามาใช้ใช้แต่ของไม่ดีคือความคิดที่ไม่ดีคำพูดที่ไม่ดี การกระทำที่ไม่ดีเนี่ยเอามาใช้กันตลอดเวลาตัวเองก็ไม่ชอบไม่ชอบไม่ใครมาใช้กับเราพูดไม่ดีกับเราทำไม่ดีกับเราคิดไม่ดีกับเราเราไม่อยากให้เขาทำกับเราแล้วเราไปทำกับเขาไหมคิดดีกับเขาหรือเปล่าเราคิดไม่ดีกับเขาพูดดีกับเขาไหมหรือพูดจาหยาบคายเคยทำดีกับเขาไหมหรือไม่เคยทำเลย ถามตัวเองก่อนถ้าตัวเองพูดดีทำดีคิดดีแล้วเราก็มีความมั่นคงในความดีของตัวเองเดี๋ยวผลดีมันก็ตอบแทนเราเราก็จะคนที่คิดดีกับเราพูดดีกับเราทำดีกับเราเป็นสิ่งตอบแทนงั้นสิ่งเหล่านี้มันแสดงออกมาจากการกระทำคำพูดความคิดของตัวเอง พระพุทธเจ้าจึงสอนให้เราละบาปบำเพ็ญบุญเนี่ยสิ่งที่ไม่ดีให้ละเสียไม่ว่าจะเป็นความคิดไม่ว่าจะเป็นการกระทำไม่ว่าจะเป็นคำพูดกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมกรรมทั้งสามทางเนี่ยในสิ่งที่ไม่ดีควรละให้หมดมาสร้างแต่กรรมดีคิดดีพูดดีทำดีแล้วสิ่งที่ดีๆก็จะเกิดขึ้นในชีวิตของเราในครอบครัวของเราในสังคมของเรา นี่ก็เรียกว่าความดีก็จะปรากฏขึ้นมาและเราก็จะได้ผลลัพธ์ที่ดีคือความสุขอยู่ด้วยกันก็มีความสุขครอบครัวก็มีความสุขตัวเองก็มีความสุขสังคมก็มีความสุขไม่ต้องอะไรมากแค่ทุกคนมีฐานมีศีลในเบื้องต้นเท่านั้นเองมีศีลห้าครบถ้วนบริสุทธิ์บริบูรณ์ไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามไม่โกหกไม่ ดื่มสุราเมรัยละเว้นอบายมุขเท่านี้เองโยมครอบครัวสังคมเราในจะอยู่ยังมีความสุขมากไม่มีโจรไม่มีขโมยไม่มีรบราคาฟันไม่มีแย่งผัวแย่งเมียไม่มีโกหกคำหยาบส่อเสียดไม่มีกินเหล้าเมายาไม่มีทะเลาะเบาะแว้งกันไม่มีสิ่งเสพติดเข้ามาเจือปนสิ่งมอมเมาเข้ามายั่วยุ สติสัมปชัญญะเราก็ครบถ้วนสมบูรณ์แม้ปัญหามันเกิดขึ้นเพราะเราไม่มีศีลไม่มีธรรมไม่มีการประพฤติปฏิบัติเราอยากได้ของดีแต่เราไม่เอาของดีไปใช้ในชีวิตของเราเลยชีวิตของเราก็เจอแต่ของไม่ดีสามีก็ไม่ดีภรรยาก็ไม่ดีลูกก็ไม่ดีเจอหน้ากันก็ไม่อยากคุยกันแล้วต่างคนต่างหน้าบึ้งเขาใส่พูดจาไม่ไพเราะ โชโคกห้างเห็นไหมมันก็เป็นที่มาแห่งความทุกข์เพราะเราไม่ได้ใส่ใจสนใจในเรื่องของศีลของธรรมฉะนั้นว่าศีลธรรมไม่สำคัญที่จริงมันสำคัญมากชีวิตเราจะมีความสุขหรือไม่ขึ้นอยู่กับศีลกับธรรมศีลดีธรรมดีมันก็ได้แต่สิ่งที่ดีเกิดขึ้นฉะนั้นโอกาสของเราแล้วโยม อย่าปล่อยโอกาสนี้ให้หลุดลอยไปในปีลิงเนี่ยปีนี้ก็ถึงว่ามันดีทุกปีเลยโยมถ้ามันไม่ดีแสดงว่าคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยมันใช้ไม่ได้พระเจ้าสวดสัตว์ประพฤติดีเวลาใดชื่อว่าเลิกดีเวลานั้นพูดดีทำดีคิดดีเวลาใดก็ถือว่าเลิกดีเวลานั้นทำดีเวลานั้นไม่ต้องไปดูเลิกโยมไม่ต้องไปดูหมอ
ถ้าหมอเก่งนี่บ้านเมืองคงไม่วุ่นวายไม่เสียหายขนาดนี้หมอคงรู้ล่วงหน้าแล้วว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นคงยับยั้งไว้ได้หมดแล้วไม่มีใครรู้ล่วงหน้าโยมเดาเอาคาดเอาคิดเอามันไม่เป็นไปตามที่เราคิดเราหวังนะบ้านเมืองก็เหมือนกันตัวเราเองก็เหมือนกันมันขึ้นอยู่กับตัวเอง ไม่มีใครมาดูให้เราได้เราต้องดูตัวเองนั่งเห็นตัวเองเดินเห็นตัวเองนอนเห็นตัวเองกินเห็นตัวเองนั่นแหละหมอดูอยู่มันดูออกตลอดเวลาว่าเราคิดไม่ดีทำไม่ดีพูดไม่ดีมันเห็นอยู่ไม่ต้องไปถามใครไม่ต้องให้ใครบอกคนฉลาดก็ดูตัวเองคนไม่ฉลาดก็ให้คนอื่นเขาดู ไปหาหมอดูหมอเดาสะเดาะเคราะห์ต่อชะตาถ้าทำได้คนไม่มีเคราะห์แล้วโยมจะตาไม่มีขาดและไม่มีใครตายไม่มีใครเจ็บไม่มีใครเกิดอุบัติเหตุไม่มีหรอกโยมมันเป็นไปไม่ได้เป็นไปตามกรรมของแต่ละคนที่ทำมาอันนี้กรรมไม่พ้นคนเรานี้กรรมไม่พ้นกรรมเป็นเครื่องจำแนกสัตว์ให้ดีให้ชั่วมาคนตายตั้งแต่เด็กมาคนตายตั้งแต่อยู่ในท้องเพราะกรรมที่ตัวเองทำเอาไว้ ใครทำให้ไม่มีก็พุทธเจ้าสอนให้เชื่อเรื่องกรรมแต่เราไปเชื่อหมอดูแสดงว่าหมอดูเก่งกว่าพุทธเจ้าแล้วหมอดูช่วยใครได้ไหมโยมตัวเองยังช่วยไม่ได้ตัวเองมีเคราะห์ยังไม่รู้เลยเพราะมันลืมดูตัวเองอยู่ไม่ได้ดูตัวเองพุทธเจ้าสอนให้ดูตัวเองจะแก้กรรมก็แก้ที่ตัวเอง แก้กรรมก็หมายถึงว่ากรรมที่ไม่ดีไม่ควรสร้างไม่ควรทำคือบาปอกุศลควรละเสียหันมาทำกรรมสิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลความดีนั่นแหละมันจะช่วยได้ความดีจะช่วยได้ทำความดีมากๆแล้วความชั่วมันตามไม่ทันเพราะเราละเว้นความชั่วความชั่วก็หมดกำลังเมื่อมันหมดกำลังมันก็ตามเราไม่ทันแล้วความดีมันมีกำลังมากกว่ามันให้ผลเร็ว แล้วสิ่งเหล่านี้เองพุทธเจ้าสอนให้เราเชื่อเรื่องกรรมพระเจ้ายังช่วยใครไม่ได้เลยพระเจ้าเก่งแสนเก่งพระเจ้าในสามารถเปิดโลกทั้งสามได้มนุษย์เทวดาสัตว์นรกพระเจ้าเปิดให้เห็นกันหมดในวันที่พระองค์เสด็จออกมาลงมาจากชั้นดาวดึงวันเปิดโลกสามารถมองเห็นกันได้หมดในวันนั้น แต่นั้นครั้งสมัยพุทธกาลที่พระเจ้าทรงมีพระชนชีพอยู่ตอนนั้นทรงเปิดโลกให้ดูว่าให้เห็นกันหมดว่านรกเขาอยู่กันอย่างไรสวรรค์เขาอยู่กันอย่างไรมนุษย์เขาอยู่กันอย่างไรได้เห็นกันหมดและจึงเชื่อเรื่องกรรมคนทั้งหลายจึงเชื่อเรื่องกรรมว่ากรรมมีจริงบุญมีจริงบาปมีจริงนรกสวรรค์มีจริงไม่ใช่ของเล่น ของมีจริงมันอยู่ในใจของเราเนี่ยไม่ได้อยู่ที่ไหนหรอกนรกสวรรค์ก็อยู่ในใจเนี่ยที่คนโบราณก็กล่าวไว้สวรรค์ในอกนรกในใจมันทุกข์อยู่ในใจเราเนี่ยนรกมันเกิดมาตกนรกตั้งแต่ยังไม่ตายแล้วมันทุกข์แล้วทุกข์เล่าทุกข์แล้วทุกข์อีกเนี่ยมันทุกข์ในใจของเราเนี่ยก็เรียกว่าทุกข์นรกมันเกาะกินใจเราอยู่ตลอดเวลาถ้ามันไปสวรรค์ก็ใจมันมีความสุข สร้างแต่บุญสร้างแต่กุศลนึกถึงบุญเมื่อไรก็มีความสุขเมื่อนั้นนี่มันไปสวรรค์ตั้งแต่ยังไม่ตายมันมีที่ไปแล้วโยมมันไปตั้งแต่ยังไม่ตายเพราะเราทำบุญเอาไว้บุญมันพาเราไปสวรรค์พ้นจากนรกเปรตอสุรกายนั้นสิ่งเหล่านี้ไม่มีใครทำให้เราเราต้องทำด้วยตัวเองเราอยากได้ความดีอยากมีบุญมีกุศลเราต้องสร้างเราต้องทำ แต่ไปรอให้คนนั้นทำให้เราคนนี้ทำให้เราไม่สำเร็จต้องลงมือทำด้วยตัวเองเมื่อเราหิวข้าวหิวน้ำให้คนอื่นทานแทนเราก็ไม่ได้เราทานแทนคนอื่นก็ไม่ได้ของใครของมันต้องทานเอาเองบุญกุศลก็เหมือนกันต้องทำด้วยตัวเองให้ทานด้วยตัวเองรักษาศีลด้วยตัวเองสวดมนต์ภาวนาด้วยตัวเองให้คนอื่นก็ทำให้เราไม่ได้ ความดีทั้งหลายนี่เราต้องมึงลงมือทำด้วยตัวเองปีใหม่นี้เราก็มาสร้างความดีละความชั่วให้หมด
ให้หมดไปจากกายจากใจของเราแล้วเราจะพบหนทางที่ประเสริฐทางแห่งความสุขของชีวิตอยู่ในโลกนี้ก็มีความสุขจากโลกนี้ก็ไปสู่โลกแห่งความสุขมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติ นิพพานสมบัติเป็นอันหวังได้พุทธเจ้ารับรองรับรองกับผู้ที่ทำคุณงามความดีละความชั่วนั้นพวกเรานี้มีอะไรเป็นเครื่องรับรองบ้าง ทานเรามีไหมศีลเรามีไหมภาวนาเรามีไหมมันจะมีเฉพาะวันปีใหม่มันต้องมีทุกวันทานต้องมีทุกวันศีลต้องมีทุกวันภาวนาต้องมีทุกวันมันจึงจะเจริญใจมันจึงจะเจริญขึ้นไม่ตกต่ำอยู่ตามหน้าของกิเลสตัณหาอุปาทานเพราะว่ายกจิตของตัวเองขึ้นมาคนเราต้องยกฐานะคือยกจิตของตัวเองให้ ให้พ้นจากความตกต่ำมันคิดไม่ดีก็ยกมันมาคิดในสิ่งที่ดีซะยกจิตตัวเองแล้วยกจิตตัวเองยกกายยกวาจาของตัวเองมาพูดดีทำดีซะละความชั่วคือสิ่งที่ไม่ดีไม่ควรสร้างไม่ควรทำด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจนั่นแหละเป็นสิ่งที่ประเสริฐที่พุทธเจ้าทรงสอนฉะนั้นปีใหม่นี้เราอยากได้อะไรที่เป็นของใหม่ที่ประเสริฐก็ขึ้นอยู่กับตัวเรา เราไปขอพรไม่สําเร็จไปอ้อนวอนไม่สําเร็จถ้าขอพรสําเร็จอ้อนวอนสําเร็จไปวัดไหนเป็นร้อยวัดพันวัดหมื่นวัดแล้วสําเร็จคนไม่ตกนรกนรกไม่มีเปรตไม่มีอสุรกายไม่มีสัตว์เดรัจฉานไม่มีเพราะคนไปขอพรมาแล้วไม่มีใครไปเกิดในนรกไม่มีใครเป็นสัตว์เดรัจฉานไม่มีใครเป็นเปรตกันหมดแล้วมันเป็นไปไม่ได้ เพราะสิ่งเหล่านั้นไม่สามารถทำให้คนสำเร็จได้ต้องลงมือทำขอพรและต้องลงมือทำมันจึงจะสำเร็จมันเอาหิวข้าวหิวน้ำเนี่ยเราขอพรไปไหว้พระบอกขอให้ฉันอิ่มเถอะฉันไม่ต้องกินข้าวนะแต่ขอให้ฉันหายหิวสำเร็จไหมโยมไปนั่งอ้อนวอนอยู่อย่างนั้นเป็นเดือนเป็นปีจะสำเร็จไหมไม่สำเร็จโยมไม่หายหิวไม่อิ่ม มันต้องลงมือทานแสวงหาข้าวหาน้ำมาแล้วก็ลงมือทานให้มันอิ่มมันจึงจะสำเร็จเหมือนกันบุญก็เหมือนกันทานบารมีศีลบารมีเนกขัมมะปัญญาสัจจะอริยฐานอุเบกขาอะไรก็แล้วแต่บารมีสิบทัศน์เนี่ยขันติวิริยะมันมาจากความตั้งใจทำทั้งหมดจึงจะสำเร็จ พระเจ้าของเรากว่าจะมาตรัสรู้นะ400,000 กำไรแสนกับมันยาวนานมากโยมพระองค์สร้างบารมีตั้งแต่ทานบารมีศีลบารมีเนกขัมมะปัญญาสัจจะบารมีสิบทัศน์ของพระองค์นี้เต็มสมบูรณ์หมดเกิดชาติไหนพระองค์ก็สร้างทุกชาติสร้างจนนับภพนับชาติไม่ถ้วนโยมมากมายเหลือเกิน ก็จะสำเร็จได้ตรัสรู้มาสอนเราเนี่ยเอาคำสอนที่พระองค์ทรงตรัสรู้มาสอนเราเนี่ยให้รู้จักสร้างคุณงามความดีเนี่ยให้เป็นบุญเป็นกุศลเนี่ยอาศัยวันเวลานั้นนับไม่ได้โยมยาวนานมากแต่ละกับเนี่ยโยมเกิดแล้วตายแล้วเนี่ยนับไม่ถ้วนแล้วเราต้องสร้างอยู่อย่างนั้นโยมย่อท้อไม่ได้ท้อเมื่อไหร่ไม่สำเร็จ ถ้าคิดท้อพบใดชาติใดไม่สําเร็จเป็นพระพุทธเจ้าได้เลยไม่สามารถมาตรัสรู้ได้เลยท่านพระองค์ต้องไม่ย่อท้ออะไรจะขวางหน้าอะไรจะยากจะลําบากแค่ไหนพระองค์ก็ขวาฟันไปจนสําเร็จทุกภพทุกชาติที่พระองค์ปรารถนาและลงมือทําหมดจึงจะสําเร็จนั่นแหละความสําเร็จเกิดจากการกระทําไม่ใช่ปรารถนาแล้วสําเร็จตั้งใจและลงมือทํามันจึงจะสําเร็จ เราก็เหมือนกันอยากได้ความสุขอยากได้ความเจริญของชีวิตชีวิตเราจะมีความสุขมีความเจริญได้ศีลธรรมต้องอยู่คู่กับเรามันสร้างมันทำทานบารมีศีลบารมีเนกขัมมะปัญญาสวดมนต์ภาวนาทิ้งไม่ได้สติทิ้งไม่ได้ทิ้งสติตัวรู้เมื่อไรเราก็กลายเป็นผู้หลงมานั้นหลงวันหลงไวหลงรูปหลงนามหลงเสียงหลงกลิ่นหลงรส หลงยศหลงตำแหน่งหลงเกิดหลงแก่หลงเจ็บหลงตายหลงวันหลงไวอยู่เงี้ยแล้วก็กลายเป็นคนหลงภพหลงชาติ
หลงเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในภพชาติไม่รู้จักจบไม่รู้จักสิ้นไม่มีทางออกของชีวิตเลยเพราะเรากลายเป็นผู้หลงขาดสติไม่รู้ปัญญาตัวละไม่มีสติไม่มีสมาธิไม่มาปัญญามันไม่เกิดสมาธิมันมาจากสติปัญญามันมาจากสติสมาธิมันอาศัยซึ่งกันและกันขาดอย่างหนึ่งอย่างใดไปความสำเร็จไม่เกิด ถ้าสติพร้อมเมื่อไหร่ตัวรู้พร้อมสมบูรณ์เมื่อไหร่เป็นมหาสติเมื่อไหร่สมาธิก็เกิดขึ้นมานั้นนั่งรู้เดินรู้กินรู้นอนรู้ทำอะไรรู้นั่นแหละสมาธิใจที่แน่วแน่ตั้งมั่นก็จะเกิดขึ้นมานั้นปัญญาตัวรู้ตัวละก็จะเกิดขึ้นเมื่อสติสมาธินั้นสมบูรณ์แบบถ้ามันไม่สมบูรณ์ปัญญาก็ไม่สามารถพิจารณาให้ละได้มันละไม่ได้ มันยังยึดยังติดยังหลงอยู่ยังไม่รู้ความเป็นจริงว่ากายนี้ไม่เที่ยงกายนี้เป็นทุกข์กายนี้เป็นอนัตตามันยังละตัวตนไม่ได้ปัญญามันไม่เกิดนั่นต้องอาศัยซึ่งกันและกันเราก็มั่นกันเราเป็นชาวพุทธเราต้องเชื่อกรรมเชื่อบุญเชื่อบาปเมื่อเชื่อบุญเชื่อบาปเราก็ละบาปบำเพ็ญบุญบุญ สร้างไว้สม่ำเสมอบาปเพียรละไม่ให้มันเกิดขึ้นความคิดไม่ดีเพียรละมันออกไปรู้มันคิดไม่ดีคิดทำไมคิดแล้วเป็นทุกข์พูดไม่ดีพูดทำไมพูดแล้วเป็นทุกข์พูดแล้วเดือดร้อนการกระทำที่ไม่ดีทำทำไมทำแล้วตัวเองก็เดือดร้อนคนอื่นก็เดือดร้อนทำในสิ่งที่ดีไม่ได้หรือพูดในสิ่งที่ไม่ที่ดีไม่ได้หรือคิดในสิ่งที่ดีไม่ได้หรือเราสามารถทำได้หมดคิดดีก็ได้ทำดีก็ได้พูดดีก็ได้ ถ้าทำไมเราไม่ทำถามตัวเองว่าทำไมเราไม่ทำเราไม่ต้องการของดีหรือถามตัวเองดูนี่แหละคือปีใหม่พรปีใหม่ที่พระเสด็จสุดคือการทำความดีละความชั่วทำจิตให้ผ่องใสซึ่งเป็นคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านำไปประพฤติปฏิบัติทานศีลภาวนา เราต้องปฏิบัติให้สม่ำเสมอแล้วชีวิตของเราก็จะเจริญรุ่งเรืองสมดังที่เราตั้งใจเราตั้งใจให้มีความสุขก็จะมีความสุขตั้งใจให้พ้นจากความทุกข์ก็จะปราศจากความทุกข์นั่นวันนี้ตมาก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านทุกคนที่ได้มาร่วมกันบำเพ็ญบุญเนื่องในวันปีใหม่พุทธศักราช2559 ก็ขอให้ทุกท่านทุกคนมีความสุขคิดสิ่งใดหวังสิ่งใดที่เป็นไปโดยชอบธรรมไม่ผิดศีลไม่ผิดธรรมก็ขอให้ความคิดนั้นจงสำเร็จผลคิดหวังความสุขก็ขอได้ความสุขหวังความพ้นทุกข์ก็ขอให้เข้าถึงซึ่งความพ้นทุกข์ขอให้มีสติมีสมาธิมีดวงตามีปัญญาเห็นธรรมซึ่งเป็นคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยทั่วถึงกัน ทุกท่านทุกคนเทอญสาธุสาธุอนุโมทามิครับที่ท่านฟังจบลงไปนั้นเป็นคำแสดงธรรมของหลวงพ่อเสน่ห์เขมกโมครูบาอาจารย์และพระเถระวัดสังฆทานนะครับครับต่อไปก็จะได้กล่าวคำถวายสังฆทานนะครับครับตั้งนโมพร้อมกัน3 จบ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุทินัง วัตเมธานังอาสวะขยาวหังสุขังโหนตุตุติยัมปิสุทินังวัตเมธานังอาสวะขยาวหังสุขังโหนตุตาติยัมปิ สุทินังวัตเมธานังอาสวะขยาวหังนิพพานังโหนตุ
สาธุครับเชิญครับผู้ที่มีสังฆทานและทายทานขึ้นมาเก็บพระคุณเจ้าได้เลยนะครับครับเชิญเลยครับผ้าขาวกับพระนบวชชายนะกราบพระเสด็จมารับของที่ธรรมกาจารย์ด้วยขึ้นรับแทนแล้วส่งต่อแล้วไปวางไว้ที่ต้นไม้มาขึ้นมาข้างบนนี่หยิบส่งไปให้เพื่อนขึ้นมาเลยขึ้นมาเข้ามาใกล้ๆขึ้นไปอีกขึ้นมาอีกจะได้ไม่เอื้อมครับ ขณะนี้ก็เป็นการถวายสังฆทานในช่วงที่สองนะคะก็น่ายินดีนะคะก็ทุกคนก็อยากจะถวายสังฆทานเพื่อความเป็นสิริมงคลกับตัวเราแล้วก็ครอบครัวนะคะก็อนุโมทนาสาธุนะคะโมทนาคุณเป็นยุพาอมรศักดิ์และครอบครัวอมรศักดิ์นะคะร่วมบุญ100 บาทค่ะคุณอันนี้ไม่ได้บอกว่าใครทําบุญนะคะทํา สังฆทาน300ชำระหนี้สงฆ์500น้ำไฟ200ธรรมยาตา200นะคะก็อุทิศให้ญาติทุกคนค่ะไม่ประสงค์ออกนามร่วมบุญอีก80 บาทใครลืมแว่นตานะคะแว่นตามารับด้วยที่ฝาประชาสัมพันธ์นะคะแว่นตาค่ะคุณมยุรีภายแก้วนะคะธรรมยาตรา100 บาทค่ะแล้วก็คุณหนูจีนมยุโรวาทนะคะนี่ก็ร่วมบุญ200 บาทอุทิศให้คุณแม่กองบุญมาศค่ะ ค่ะก็ขอเรียนเชิญนะคะสำหรับท่านใดที่จะร่วมทำบุญของคณะธรรมยาตราในวันพรุ่งนี้อย่าลืมนะคะพรุ่งนี้เรามีรถที่จะนำท่านไปร่วมในขบวนของธรรมยาตรานะคะก็บ่ายโมงรถออกจากที่วัดของเราแจ้งชื่อที่เมจิสุมศรีนิดนึงนะคะเห็นว่าโอ้แผ่นทองมาแล้วค่ะโมทนากับครอบครัวหัตถกีนะคะแผ่นทอง1 แผ่น แล้วก็ร่วมสวดพระอภิธรรมหลวงพ่ออีก200 บาทค่ะโมทนาสาธุนะคะค่ะวันนี้ได้รับทองกันเยอะเลยนะคะโมทนาสาธุค่ะเห็นว่าครูบาอาจารย์ท่านต้องการสนับเข่านะฮะเขาเรียกอะไรอะที่ที่หุ้มตรงหัวเข่าอะนะฮะเพราะนั้นถ้าใครจะถวายนะก็ยินดีนะคะที่หุ้มหัวเข่าเพราะถ้าเดินมากๆแล้วหัวเข่าจะเริ่มปวดแล้วฮะ นะคะถ้ามีก็นำมาเราจะได้ฝากไปพร้อมกับคณะที่เดินทางไปนะคะโมทนากับคุณอนุสรานาคจินดานะคะรูปหลวงพ่อโต100ชำระหนี้สงฆ์100ห้องน้ำ100อุโบสถแก้ว100นะคะก็อุทิศให้คุณนครนาคจินดาคุณพ่อนะคะแล้วก็โมทนาคุณแดงศักดิ์ชมชื่นที่ดิน100 ชำระหนี้สงฆ์100อุโบสถ100แล้วก็น้ำไฟอีก100ก็อุทิศให้คุณพ่อวิราชเช่นเดียวกันนะคะค่ะก็ขอเชิญได้เลยค่ะ ทองคำเจ้าของเงินเท่าไหร่คะยอมเทรวมกันไหมยอมเทรวมไหมเทรวมไหมต้องห้องน้ำไหมห้องน้ำเหรอห้องแต่นี่เข้ามาให้มันมีแบงค์พันด้วยอ่ะแบงค์พันด้วยใช่ไหมอ่ะเจ้าของเงินที่ทำหล่นในห้องน้ำมารับแล้วนะคะค่ะ ค่ะโมทนาคุณพรวลัยศรีรัตนชัชวานนะคะอันนี้ก็ร่วมซื้อที่ดินนะคะ6,000 บาทนะคุณประยุทธ์เคียงสุรินทร์2,400 บาทคุณเกียว500 บาทคุณรุจิรัตน์นะคะ500 บาทคุณอารีรัตน์และคุณสมพรเดี่ยวสุรินทร์นะคะ600 บาทค่ะอนุโมทนาสาธุนะคะอันนี้ก็ร่วมกันญาติๆร่วมกัน1 ตารางวานะคะ คุณแม่ละไมลิ้มใช้นะธรรมยาตราอีก500 บาทคุณกิติยาคงสมทรงชำระหนี้สงฆ์100 บาทคุณสุวรรณีธรรมพงมิตรและคุณชิดอันนตระนะคะนี้ก็100 บาทค่ะค่ะท่านใดที่จะเพิ่มเติมในส่วนของการทำบุญกับทางวัดสังฆทานของเราก็ยังยินดีแล้วพรุ่งนี้เป็นวันเสาร์วันอาทิตย์นะคะเราก็มีกิจกรรมที่ลานธรรมเช่นนี้เหมือนเช่นเคยค่ะ
ท่านใดก็ถ้าว่างๆก็ขอเรียนเชิญนะคะมาร่วมกิจกรรมกันเราก็มีกิจกรรมเหมือนวันนี้ละค่ะนะคะเหมือนวันนี้นะคะค่ะ จะลืมนะคะธรรมยาตรานะธรรมยาตราใครที่มีสนับเขานะที่จะถวายเพราะว่าพรุ่งนี้มีคณะส่วนหนึ่งจะไปไหว้ใบมงนะถ้าใครมีก็ซื้อมาถวายได้เราจะได้ฝากไปพร้อมกับผู้ที่จะไปร่วมเดินธรรมยาตรานะคะเพราะฉะนั้นการเดินธรรมยาตราอย่างที่เรียนไปแล้วนะคะว่าจากคณะจากวัดถ้ำกฤษณธรรมรามก็จะเคลื่อนพลออกจากวัดถ้ำกฤษณธรรมรามในวันที่สามนะวันที่สามมกราคมแล้วก็ไปในเส้นทางโคราชนะคะโคราชนะเมืองพลนะเข้าบ้านไผ่ขอนแก่นแล้วก็จุดสุดท้ายก็คือหนองคายค่ะนะคะอัน
สาธุค่ะค่ะสาธุกับทุกท่านนะคะใครจะถวายนะคะก็เชิญได้เลยอีกสักครู่หนึ่งครูบาอาจารย์ท่านจะบังสกุลแล้วก็ให้พรกับพวกเรานะคะก็เป็นอันว่าเราได้ทําบุญครบถ้วนกันตั้งแต่เมื่อคืนแล้วต่อเนื่องมาจนกระทั่งถึงวันนี้นะคะโมทนาสาธุกับทุกท่านเลยค่ะพรุ่งนี้อย่าลืมนะพรุ่งนี้วันพระเรามาร่วมทําบุญกันอีกครั้งหนึ่งปีใหม่ทําให้จุใจเลยค่ะ4 วันต่อเนื่องกันนะคะมาสวดมนต์ไหว้พระกันที่นี่ค่ะ ค่ะเดี๋ยวสักครู่นะคะเดี๋ยวมาทำบุญเพิ่มเติมได้นะคะตอนนี้ครูบาอาจารย์ท่านจะบังสกุลแล้วก็ให้พรนะคะค่ะถวายไหมคะถวายเขาเอาการได้เลยได้เลยเกินได้ไม่เกินไม่ได้เห็นจะทำไงเนี่ยไม่มีผู้ชายนะต้องมีคนช่วยเข็นช่วยผู้ชายมาช่วยเข็นหน่อยจ้า ขอบคุณครับทำบุญทุกบุญนะเอาทุกบุญจะได้ด้วยทำบุญทุกบุญจะได้ด้วย เขาอะไรอย่างเงี้ยไม่เป็นไรอย่าไปลงชื่อตรงนู้นเลยค่ะเดี๋ยวท่านรับมาที่นี่เลยค่ะเดี๋ยวท่านรับมาแล้วส่งมาแล้วพระขาวรับมาอะไรพระขาวรับมาสาธุค่ะให้พระขาวให้พระขาววางตรงก็ได้วางตรงก็ได้เอาวางไว้วางไว้ได้เลยโยมได้บุญแล้วไปลงชื่อไว้ตรงนู้นเลยค่ะค่อยค่อยค่อย ต่อไปก็ตั้งใจประจักษ์บังสุกุลให้แก่ผู้ล่วงรับไปโยมจะไม่ได้เขียนก็ไม่เป็นไรตั้งใจอุทิศให้ชื่อนามสกุลญาติของเราเจ้ากรรมนายเวร อนิจจาวัฏสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทวยธรรมมิโนมีอันเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปัจจิตวานิโรจฉันติเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังโอปัสสโมสุโขความเข้าไประงับแห่งสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเป็นโสสาธุ ต่อไปตั้งใจรับพร
ยะถาวะริวหาปุราปริปุเรนติสาคารังห่วงน้ำที่เต็มย่อมอย่างสมุทรสาครให้บริบูรณ์ได้ฉันใดเอวะเมวะอิโตตินังเปตานังอุปกัปปติทานที่ทานอุทิศให้แล้วในโลกนี้ย่อมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นเอติตังปฏิตังตุมหังขออิทธาพรที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วคิปะเมวัสมิจตุจงสำเร็จโดยฉับพลันตาเพปุเรนตุสังกปาข้อความดำริตั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนารโสยะธาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโจติรโสยะธาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวยควรยินดีสัพพิติโยวิวัจจันตุความจันไรทั้งปวงจงบำราดไปสัพพโรโควินาศตุโรคทั้งปวงของท่านจงหายมาเตปวัตวันตรายโยอันตรายามีแก่ท่านโสกีทีคายุโกภวะท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนอาปิวาตนาสิเลสนิจังวุฒาปจายิโนจัตตารุธรรมาวาทานติอายุวันโนสุขังพลังพรสี่ประการคืออายุวันนาสุขะพละย่อมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไหว้กราบมีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิจด้วยประกาศราชนีแลเตอัตลัทธาสุขิตาท่านทั้งหลายทั้งชายและหญิงจงเป็นผู้มีประโยชน์อันใดแล้วถึงแล้วซึ่งความสุขวิรุณหาพุทธศาสนาเจริญในพระพุทธศาสนาอโรคาสุกิตาโหทะไม่มีโรคถึงแล้วซึ่งความสุขสหัสเพยาติพิพร้อมกับด้วยญาติทั้งหลายทั้งชายและหญิงจงรักษาศีลให้บริบูรณ์เถินภวตุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านราคันตุสัพพเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สัทธาโสติภวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสาธุครับ